เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลย54นะครับน้ำร้อนเดือดที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสปริมาตร400ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับถ้าต้องการให้อุณหภูมิลดลงเหลือแค่20องศาเซลเซียสจงหาว่าจะต้องเติมน้ำแข็งลงไปกี่กรัมนะครับกำหนดให้ความร้อนแฝงของน้ำแข็งมีค่าเท่ากับ80แคลอรี่ต่อกรัมนะครับและความจุความร้อนจำเพาะของน้ำมีค่าเท่ากับ1แคลอรี่ต่อกรัมต่อองศาเซลเซียส1ครับ320กรัม2บอกว่าเป็น200กรัมนะครับ3บอกเป็น160กรัม4ตอบ100กรัมนะครับเราจะเห็นว่ามันมีจุดเริ่มต้นมาจาก2ที่ใช่ไหมครับก็คือน้ำร้อนเดือดกับน้ำแข็งปรากฏว่าอุณหภูมิผสมเป็น20องศาเซลเซียสนะครับพี่ก็เริ่มเขียนแผนภาพให้เราพออ่านเข้าใจง่ายๆก่อนเลยนะครับสมมุติว่าฝั่งซ้ายเป็นน้ำร้อนเดือดแล้วกันนะครับฝั่งซ้ายเป็นน้ำร้อนเดือดเนาะเป็นน้ำตรงนี้เป็น100องศาเซลเซียสถูกมั้ยครับมีปริมาตรเท่าไหร่400ลูกบาศก์เซนติเมตรเนื่องจากความหนาแน่นของน้ำนะครับมีค่าเท่ากับ1ใช่มั้ยครับ1ในหน่วยกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเนาะเพราะนั้นปริมาตร400ลูกบาศก์เซนติเมตรก็แปลว่ามีค่าเท่ากับมวลเท่าไหร่ครับแปลว่ามีมวลอยู่400กรัมนั่นเองนะครับเป็นการบอกทางอ้อมนั่นเองนะครับน้ำ400กรัมนะครับอุณหภูมิ100องศาเซลเซียสต้องการทำให้อุณหภูมิลดลงเหลือแค่เท่าไหร่ครับเหลือแค่20องศาเซลเซียสเนาะตรงนี้คือทาร์เก็ตของเรานะครับ20องศาเซลเซียสนะครับต้องเติมน้ำแข็งลงไปกี่กรัมก็คืออีกฝั่งนึงก็คือน้ำแข็งถูกมั้ยครับน้ำแข็ง0องศาแต่ทีนี้ก่อนที่มันจะเป็นน้ำแข็ง0องศาเนี่ยแล้วมันจะกลายมาเป็นไอ้20องศาเซลเซียสตรงนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนจากอะไรอีกทีนะครับมันก็ต้องเปลี่ยนน้ำแข็ง0องศาตรงนี้ให้มันกลายเป็นน้ำ0องศาถูกมั้ยครับเคลียร์มั้ยครับตรงจุดนี้นะก็คือเดิมทีน้ำแข็ง0องศาใช่มั้ยครับเราจะมาอยู่ดีมาเปลี่ยนให้กลายเป็นน้ำ20องศาเซลเซียสแบบนี้เลยไม่ได้นะครับเราต้องเปลี่ยนให้กลายเป็นน้ำ0องศาเซลเซียสก่อนถูกมั้ยครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันต้องมีขั้นตอนของการละลายน้ำแข็งถูกมั้ยครับโอเคเนาะพอเราได้แบบนี้ปุ๊บพอเราได้หน้าตาคร่าวๆปุ๊บพี่ก็เลยสมมุติว่าให้น้ำแข็งเนี่ยมีมวล m ใช่มั้ยครับก็ต้องกลายเป็นน้ำมวล m ด้วยเนาะนะครับตรงนี้เป็น q1 นะครับตรงนี้เป็น q2 ตรงนี้กลายเป็น q3 สูตรเดิมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอุณหภูมิผสมคืออะไรเอ่ย q เพิ่มเท่ากับ q ลดหรือ q ลดเท่ากับ q เพิ่มนั่นเองอันนี้พี่ใช้สูตรว่า q ลดเท่ากับ q เพิ่มแล้วกัน q ลดคือ q1 ใช่ไหมครับก็ต้องมีค่าเท่ากับ q เพิ่มมีหมดอยู่2ตัวก็คือ q2 กับ q3 นะครับจับบวกกันเลยตั้งสมการเสร็จเรียบร้อยปุ๊บทีนี้เราค่อยๆดูทีละตัวนะครับอันดับแรก q1 ใช่ไหมครับ q1 สูตรคือ mc delta t เนาะนะครับพี่ก็มาทดก่อนเลยมวลของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ400กรัมเนาะคูณอยู่กับ c ค่าของความจุความร้อนจำเพาะของน้ำเท่ากับ1แคลอรี่ต่อกรัมต่อองศาเซลเซียสนะครับเดลต้าทีคือแปลงจาก100กลายเป็น20ในหน่วยองศาเซลเซียสคือกลายเป็น80องศาเซลเซียสนั่นเองติดไว้ก่อนก็ได้ครับตรงนี้ไม่ต้องคิดตัวเลขเนาะต่อไปดู Q2 ครับ Q2 มันคืออะไรเอ่ย Q2 ก็คือแปลงจากน้ำ0องศาให้กลายเป็นน้ำ20องศาถูกไหมครับมีมวล m เนาะก็คือสูตรเดิม mc เดลต้าทีนะครับแต่มวลก็คือ m c มีค่าเท่ากับ1เดลต้าทีก็คือ20กับ0ต่างกันเท่าไหร่ครับต่างกัน20เนาะต่อไปครับ Q3 มีค่าเท่ากับ Q3 มีค่าเท่ากับการแปลงจากน้ำแข็ง0องศากลายเป็นน้ำแข็งกลายเป็นน้ำนะครับกลายเป็นน้ำ0องศาเซลเซียสเนาะตรงนี้ก็คือ Q เท่ากับ ml ใช่ไหมครับ m ก็คือเท่ากับ m นั่นแหละ l ก็คือเท่ากับ80แคลอรี่ต่อกรัมนะครับพอได้ออกมาแบบนี้ปุ๊บเราก็แค่แทนค่าลงไปในสมการของเราถูกไหมครับแทนค่าลงไปเลย Q1 เท่ากับ Q2 บวก Q3 นะครับก็กลายเป็น400คูณอยู่กับ80นะครับมีค่าเท่ากับ Q2 ก็คือเท่ากับ m คูณ20บวกอยู่กับ Q3 คือ m คูณกับ80นะครับฝั่งขวาก็รวมกันได้กลายเป็น m คูณอยู่กับ100มีค่าเท่ากับฝั่งซ้ายคือ400คูณอยู่กับ80100ตัดทั้ง2ข้างของสมการครับก็กลายเป็น4
คูณอยู่กับ80นะครับกลายเป็นค่ามวลก็จะมีค่าเท่ากับ4คูณอยู่กับ80หรือมีค่าเท่ากับ320กรัมนั่นเองนะครับโอเคเนาะพอเห็นภาพนะครับ320กรัมตอบข้อที่1เลยสรุปโจทย์ข้อนี้ครั้งหนึ่งนะครับก็คือเรามีน้ำร้อนเดือดใช่ไหมครับอุณหภูมิ100องศาสุดท้ายเนี่ยทาร์เก็ตเราคือ20องศาเซลเซียสนะครับกับอีกด้านหนึ่งก็คือจากน้ำแข็ง0องศาเนี่ยต้องแปลให้กลายเป็นน้ำ0องศาแล้วก็แปลให้กลายเป็นทาร์เก็ตของเราคือ20องศาเซลเซียสถามหาว่า m น้ำแข็งเนี่ยต้องเป็นเท่าไหร่นะครับเราใช้สูตรเลยครับใช้สูตรเหมือนเดิม q ลดเท่ากับ q เพิ่มใช่ไหมนะครับจาก100กลายเป็น20ตรงนี้คือ q ลด0องศานะครับหลอมเหลวตรงนี้ก็ต้องกลายเป็น q เพิ่มนะครับ q 3แล้วก็จาก0องศาเพิ่มขึ้นมากลายเป็น q 20กลายเป็น20องศาเซลเซียสก็คือ q เพิ่มเช่นเดียวกันเพราะนั้นเราจะมี q เพิ่ม2ตัวคือ q 2กับ q 3นะครับสมการเราเลยตั้งกลายเป็น q 1เท่ากับ q 2บวก q 3เนาะทีนี้เราค่อยๆหาเจอตัวนะครับ q 1หาได้จากอะไรเอ่ยหาได้จากสูตร mc delta t เพราะอุณหภูมิเปลี่ยนถูกมั้ยครับมวลเท่าไหร่ครับมวล400กรัมตรงนี้หาได้จากปริมาตร400ลูกบาศก์เซนติเมตรเนื่องจากน้ำมีความหนาแน่นเท่ากับ1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรใช่ไหมครับปริมาตร400ลูกบาศก์เซนติเมตรก็เลยเทียบเท่ากับมวล400กรัมนั่นเองแทนค่ามวลเท่ากับ400ครับ c เป็น1เดลต้า t คือจาก100กลายเป็น20คือ80 q 2ก็เหมือนเดิมนะครับเพราะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง mc เดลต้า t แทนค่าลงไปติดค่า m ไว้ก่อน q 3ใช้สูตร ml นะครับ l มีค่าเท่ากับ80แคลอรีต่อกรัม m ไม่รู้ค่าก็ติดไว้ก่อนนะครับจากทั้ง3ตัวมาตั้งเรียงในสมการเดียวกันนะครับ q 1เท่ากับ q 2บวก q 3แก้สมการออกมาครับได้ m มีค่าเท่ากับ320กรัมนั่นเองนะครับตอบช้อยข้อที่1เลยพอเห็นภาพวิธีการทำนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรถบวกแม้เลขบวกก็คือ2กำลัง4อย่างเงี้ยตัดกันได้เลยหรือตอบ1นั่นเองเป็น2กำลัง1เนาะ2กำลัง1ดูคลิปถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะ